ขอโทษด้วยนะที่ต้องทำลายบรรยากาศอะแต่ฉันกำลังจะเลิกสัญญากับที่นี่เฮ้ยไงตัวแสบเอ้ยทุกอย่างกำลังจะไปได้ดีอยู่แล้วเชียวอะแต่มาถอนตัวดื้อแบบนี้นี่เหมือนตั้งใจทำให้ฉันเฟลเลยอะแล้วคุณจะทำไงต่อฉันเหรอฉันก็จะตบดิคิสเลยแล้วก็จะเหยียบให้แบนเลยคุณรู้ตัวไหมว่าคุณผู้จ่ายเป็นนางร้ายมากเลยนางก็เอาแต่บ่นเคยเข้าข้างฉันบ้างไหมเนี่ยที่คุณโกรธคิดขนาดนี้เนี่ยเพราะคุณยังไม่เข้าใจเธอคุณยังไม่เคยรักใครจริงคิสเนี่ยเขาเพิ่งเลิกกับคนที่เขารักนะทำไมถึงบอกว่าฉันไม่เข้าใจอ่ะฉันก็เคยอกหักนะก็ที่ผ่านมาตอนคุณเลิกกับแฟนนะคุณก็แค่ยักไหล่แล้วก็ทำเหมือนไม่มีอะไรแต่กับคิสเนี่ยไม่เหมือนกันตอนนี้คิสเขาสูญเสียทุกอย่างแม้กระทั่งหัวใจคิสเขากลายเป็นคนที่ใจสลายไปแล้วแล้วใจฉันทำยังไงอ่ะแทนที่คิดจะเหยียบย่ำคนอื่นเขาเนี่ยลองพยายามเข้าใจเขาก่อนดูดีไหมว่าเขารู้สึกยังไงเก็บของหมดเลยเหรออืมอาเซียนเสร็จหมดแล้วอ่ะตอนบ่ายนี้ก็เปิดวงไปเรียบร้อยแล้วด้วยเด็กพวกนั้นก็คงดังแน่ๆแต่ผมนี่สิไม่มีใครสนใจผมเลยเฮ้ยทำไงได้อะขนาดผู้หญิงใกล้ตัวผมยังไม่สนใจงานของผมเลยงั้นฉันซื้อของขวัญให้นายแทนก็แล้วกันนายอยากได้อะไรอ่ะจริงผมก็มีของที่ผมอยากได้อยู่เหมือนกันนะแต่ว่าต้องกลับบ้านก่อนนายอยากได้แค่นี้เองเหรอแค่ฉันมานั่งดูดาวกับนายเนี่ยนะดูดาวธรรมดาที่ไหนคืนนี้มีฝนตกด้วยนะไหนไม่จริงอ่ะดูดีๆเดี๋ยวมาฮะนั่นไงจริงด้วยโหยลองหลับตาที่ฐานดูสินายเชื่อเรื่องนี้ด้วยเหรอไม่เห็นเสียหายนี่เร็วๆๆมาแล้วมาแล้วก็ได้